ครับสวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้ก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการเรียกเครื่องมือแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับของ Photoshop นะครับก็ในที่นี้ผมเป็น CS6 นะครับส่วนมากจะใช้ CS6 กันอยู่นะก็คือปัญหาคือแถบเครื่องมือหายไปนะครับอยู่ดีเปิดขึ้นมาหรือเผลอไปกดนะครับก็มีวิธีเรียกคืนมาแบบไม่ยากเลยนะครับก็เหมือน Word นะครับแต่ฟังก์ชันจะคนละแบบนะครับขั้นแรกนะครับวิธีการจะเรียกคืนนะให้เราไปที่ Windows ตรงนี้เห็นปะเนี่ยครับคลิกออกมาเลยครับพอคลิกออกมาแล้วให้เราเลื่อนลงมาเลยครับเห็นทูลไหมครับล่างสุดกดเลยครับสังเกตว่าเนี่ยซ้ายมือของเราจะมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วนะครับนี่วิธีเรียกคืนก็มีเพียงแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านขวานะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะถ้าใครด้านขวาหายก็ลงมาเล่นตรงนี้นะครับแล้วมาที่ Reset Photograph ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นปะขึ้นมาเลยนะถ้าหายทั้งหมดนะเนี่ยมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเครื่องมือทูลหายก็ลงมาตรงนี้นะครับนี่เห็นปะเนี่ยเราเผื่อไปกดเครื่องถูกออกนะครับมันก็เลยหายโอเคครับประมาณนี้ครับในวิดีโอนี้นะครับก็มาบอกกันแบบง่ายๆเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับบางทีเปิดจะใช้ Photoshop อ้าวอยู่ดีเครื่องมือหายไปอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่รู้วิธีแก้นะครับก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ